อลิงดังนั้นเพลงที่จะร้องกันก็ต้องเกี่ยวกับลอลิงเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของลิงใช่ไหมลิงมันอยู่ไม่ใช่อ้าวเพลงอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปดูกันดีกว่าชื่อเพลงอะไรไปดูค่ะเพลงอะไรคะเพลงร่วมใจใช้ภาษาไทยนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเพลงเขาบอกว่าร้องตามครูมิ้งเนาะรอเรือจะต้องรัวลิ้นจงรีบฝึกกันรอรอเสียงรอเรือนั้นรีบรัวเร็วพันอย่าพันฝึงใจเรามารวมรำรวมรำรวมร้องรวมรำรวมร้องขอรับรองเรียนรู้เร็วไวขอรับรองเรียนรู้เร็วไวโรงเรียนเราคงไม่ไรโรงเรียนเราคงไม่ไรเรื่องที่ใครใครรักเรียนจริงจังรุ้งทองเรือนร่างพร้อมบางมีบ้านรกร้างจนดูรุงรังเรไรร่วงโรยเกินรำเป็นโรคเรื้อรังรูปร่างโรยราเก่งมากต่อไปเรามาริเริ่มฝึกร้องเรามาริเริ่มฝึกร้องมีท่วงทำนองรื่นรมกันนามีท่วงทำนองรื่นรมกันนารอเรืออย่าได้ร้างรารอเรืออย่าได้ร้างราและต้องเริงราถ้าร้องทุกวันยากไหมคะไม่ยากเลยอ้าวถ้าไม่ยากไปร้องพร้อมกับดนตรีกันดีกว่ามาเรียนภาษาอ้าวตายขอโทษลืมเปลี่ยนแผ่นเพลงที่สำคัญเพลงนี้มีส่วนใหญ่มีคำอะไรหมดเลยคะรอเรือนะคะรอเรือจะต้องรัวลิ้นทำซิพร้อมผมเมื่อตามจังหวะรอเรือจะต้องรัวลิ้นเมื่อเราได้ยินจงรีบฝึกกันเก่งมากรอรอเสียงรอเรือนั้นรีบรัวเร็วพรันอย่าพรันพรึงใจเรามารวมรำรวมร้องหอมปากมีบาดรกร้างจนดูรุงรังเรไรร่วงโรยเกินรังเป็นโรคเรื้อรังรูปร่างโรยราเรามานี่เริ่มฝึกร้องมีท่วงทำนองรื่นรมกันนารอเรืออย่าได้ร้างร้องและต้องเริงราถ้าร้องทุกวันเก่งมากไปทางร้องได้ไหมเอ่ยอ
ลินถ้าเราได้ยินจงรีบฝึกกันอีกเที่ยวอีกเที่ยวรอเรือเสียงรอเรือนั้นรีบรัวเร็วครันอย่าพรันเรามารวมรำรวมร้องขอรับรองเรียนรู้เร็วไวโรงเรียนเราคงไม่ไรเรื่องที่ใครใครรักเรียนจริงจังรุ่งทองรุ่งร่างจนดูรุ่งร่างเรไรร่วมรวยเกินรังรูปร่างโรยราเพลงนี้ป.2คุณครูวรรณนีเคยให้ร้องใช่ไหมคะเก่งมากแล้วออกเสียงรอเรือได้ไหมคะได้นะคะรอเรืออย่าได้ร้างราและต้องเริงร่าถ้าร้องทุกวันนะคะเยี่ยมมากเลยอ่ะอีกหนึ่งเพลงในเมื่อฝึกรอเรือแล้วก็ต้องฝึกอะไรด้วยฝึกรอริงฝึกเพลงรอลิงทั้งรอเรือและรอลิงเลยนะคะมาอ่านพร้อมกับคุณครูบอกว่ารอรอเดี๋ยวร้องตามร้องตามรอรอเสียงออกตามกันรอรอเสียงออกตามกันจำให้มันไว้และฝึกให้ชินจำให้และฝึกให้ชินรอนั้นกระดกปลายโอ้โหครูมิ้งจะมาปลายได้ไงรอนั้นกระดกปลายลิ้นรอนั้นกระดกปลายลิ้นได้ยินรอเรือรู้ว่าลิ้นรัวได้ยินรอเรือรู้ว่าลิ้นรัวรอรอรู้ลู่เหล่าลาเราร่างเราครูมิ้งต้องตายแน่ๆเลยร่างเรารีบฝึกอย่ากลัวรีบฝึกอย่ากลัวรงรถและมือสลัวเรือรั่วจะล่มเป็นเรือนายเปลวเรือรั่วจะล่มเป็นเรือนายเปลวโรคร้ายในโลกมากมายโรคร้ายในโลกมากมายคนถูกทำร้ายบางรายตายเร็วคนถูกทำร้ายรายตายเร็วลองคิดคงไม่ล้มเหลวลองคิดคงไม่ล้มเหลวรับรองไม่เลวเรื่องจึงร่ำรือรับรองไม่เลวเรื่องจึงร่ำรือหน้าแรงแรงหลบไรใครหน้าแรงแรงหลบไรใครคงจะไม่ไรคนไล่กระพือคงจะไม่ไรคนไล่กระพือออกเสียงรอและรอนั่นหรือออกเสียงรอและรอนั่นหรือต้องมันฝึกปรือจึงจะเก่งจริงต้องมันฝึกปรือจึงจะเก่งจริงผมให้คนเก่งแล้วเยี่ยมมากนะคะจริงไหมนักเรียนว่าอ่ะมาฟังเพลงนี้ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าแผ่นเสียงครูมิ้งตกร่องไปแล้วครูมิ้งเองก็จะตกร่องอยู่แล้วใช่ไหมไปดูไปฟังกันใหม่เลยค่ะรอมายังอ้าวรอรอเสียงออกต่างกันจำให้มันไว้และฝึกให้ชินรอนั้นกระดกปลายได้ยิน
เราล้างร่างเรารีบฝึกอย่ากลัวรองรถแต่มือสะลัวหรือจะล่มเป็นเรือนายเปลวโรคร้ายในโลกมือคนถูกทำร้ายบางรายตายเร็วลองคิดคงไม่ล้มเหลวรับรองไม่เลวเรื่องจึงร่ำรือหน้าแหลงแรงลมไรใครคงจะไม่ไรคนไรกระพือออกเข็มรอและรอนั่นรึก็มันฝึกปรือถึงจะเก่งจริงอย่าไม่เอ่ยทำไมครูชอบเอาเพลงมาให้ผมร้องในเพลงมีเรื่องราวไหมคะมีเราได้ฝึกออกเสียงรอเรือไหมคะในบทเพลงได้ฝึกไหมได้ฝึกในบทเพลงก็มีรอเรือแล้วก็มีรออะไรรอลิงด้วยนะคะมีทั้งรอเรือแล้วก็มีรอลิงนะคะให้เราฝึกไหนใครร้องได้ทั้งสองเพลงเลยยกมือเยี่ยมมากนะคะตอนนี้เก็บเพลงครูมิ้งไปไว้ก่อนนะคะมีคนร้องได้เยอะแยะมากมายหลายคนอ้าวมาเจอคุณครูคนสวยอีกเหรอยังสวยอยู่อีกเหรอยังสวยอยู่เนาะนะคะสวยป่ะสวยแบบบ้านนิดๆไม่ครูบ้าป่ะไม่บ้าโอ้น่ารักใช่ไหมใครบอกตะกี้ใครบอกไผ่เหรออ๋อไม่บ้าน่ารักป่ะล่ะถ้าบอกว่าน่ารักตั้งแต่ที่แรกจ่ายไปแล้ว10,000เก็บไว้เรื่องราวนั้นดีกว่านะคะเรียนคะมีคำอีกหลายคำที่ใช้รอเรือแล้วก็รอลิงแล้วมักจะเป็นยังไงคะคล้ายเช่นลำวงกับอะไรลำโพงใช่ไหมลำกับลำเรือแต่ว่าพวกเราหลายคนก็มักจะใช้ผิดวันนี้มาทดสอบกันดีกว่าว่าคำเหล่านี้ใช้ลำรอเรือหรือว่าลำรอลิงดีไหมคะนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เล่นค่ะฉันคือรอเรือหรือโอ้โหครูมิ้งมั่วเลยฉันคือรอเรือหรือรอลิงถ้าเป็นรอเรือให้เอามือขึ้นข้างบนหัวแม่มือรอเรือถ้าเป็นรอลิงคว่ำลงรู้เรื่องไหมคะขึ้นลงเป็นไงเดี๋ยวดูครูมิ้งนิดนึงเดี๋ยวคนมีคนงงอีกถ้าเป็นรอเรือรอเรือมาดูครูมิ้งหน่อยค่ะรอเรือถ้ารอลิงมั้ยคะรอลิงเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วเราเหลือเวลาประมาณอีก5นาทีถ้าอยากจะสนุกต้องตั้งใจไปเลยค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1อุ๊ยรำวงจึ๋งๆป้องๆจึ๋งๆจึ๋งๆป้องๆจึ๋งอะไรห้องนี้บอกว่ารอเรือถ้ารอเรือต้องออกเสียงว่ารำวงติ้งต่องข้อที่
สองลำอะไรเป็นเครื่องเวลาใครขยายเสียงต้องการขยายเสียงห้องนี้บอกว่าหัวแม่มือลงหัวแม่มือลงต้องเป็นอะไรคะห้องนี้เดี๋ยวห้องนี้บอกว่าแบบนี้แต่เด็กชายธวัชชัยโรงเรียนวัดสวนส้มเขาทำอย่างนี้อีกแล้วหรือเปล่าคะคุณครูนงนุชขาแบบนี้ธวัชชัยบอกว่าครูครับผมทำแบบนี้ทั้งขึ้นทั้งลงถ้ารอเรือผมก็ถูกถ้ารอลิงผมก็ถูกใช่หรือเปล่าไม่ใช่โป่งธวัชชัยด้วยนะคะถ้ารอลิงแบบนี้รอเรือแบบนี้ตกลงอะไรข้อที่สองห้องนี้บอกว่าเอาคว่ำก็แสดงว่าต้องออกเสียงคำนี้ว่าอะไรไปดูสิคะคำว่าลำโพงนะคะข้อที่สามเป็นสถานที่พักไว้พักหัวขึ้นต้องเป็นอ่านว่าออกเสียงว่าเป็นต่องแล้วก็ติ้งดอกออกเสียงว่าโรงแรมข้อที่4ไม่ค่อยแน่ใจวันก่อนครูมิ้งจำได้มีโรงเรียนหนึ่งเขียนคำนี้ผิดมามีทั้งยกหัวแม่มือขึ้นและยกหัวแม่มือลงถ้าเป็นรอเรือก็ต้องออกเสียงว่าโรงศพถ้าเป็นรอลิงก็ต้องออกเสียงว่าโรงศพที่ถูกต้องน่าจะเป็นรอลิงโรงศพใช่หรือไม่ดิ้งดองจำไว้นะคะคำนี้ออกเสียงว่าโลงศพต่อไปโอ้โหอร่อยมากปลาชนิดนี้โอ้ขึ้นปลาอะไรออกเสียงเลยปลาอะไรปลาร้าใช่ไหมข้อที่6ออกเสียงเลยว่าเมื่อยอะไรเมื่อยล้าติ๊งต่องครูไม่มันคุณครูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมวงกลมครูมิ้งมันเคลื่อนที่ได้อันนี้อะไรไว้สำหรับหน้าบ้านเรามีที่นั่งอะไรคะออกเสียงว่าอะไรลูกระเบียงก็ต้องเป็นรอเรือข้อที่7ค่ะนอนกลางคืนค่ะนอนกลางคืนลุกขึ้นมาที่ปลายเตียงแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ฉี่ค่ะนึกว่าไปห้องน้ำเรียกว่าอะไรคะละเมอเป็นรอลิงหรือรอเรือรอลิงหรือรอนายยูบอกว่าเอาขึ้นลงเหมือนธวัชชัยดีกว่าเป็นอะไรคะรอลิงก็ต้องเป็นละเมอออกเสียงคำนี้สิคะว่าละต่อไปค่ะเป็นไงไม่อยู่ฮะโจรเข้ามาปล้นบ้านเราเมื่อคืนนี้ไม่ใช่บ้านเราบ้านพี่ซิ่งแล้วกันไม่ใช่บ้านครูเม้งแล้วก็ทิ้งอะไรไว้ล่องลอยหรือว่าร่องรอยไหนมือขึ้นลงหรือลงลงเหรอถ้าลงก็ออกเสียงว่าล่องลอยถ้าขึ้นก็ออกเสียงว่าร่องรอยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอะไรโจรก็ทิ้งร่องแล้วก็ทิ้งร้อยออกเสียงว่าร่องร่องรอยต่อไปข้อที่10ว้าวขาดเชือกขาดแล้วก็เป็นไงอะไรล่องลอยหรือว่าร่องรอยไปบนอากาศเด็กๆบอกว่าต้องคว่ำครับคว่ำถ้าคว่ำต้องเป็นอะไรคะลอลิงก็ต้องออกเสียงว่าล่องแล้วก็ลอยใช่หรือเปล่าไปดูที่ดิ้งดองมาช่วยกันแก้ปัญหาให้ทีดิ้งดองเป็นล่องแล้วก็ไปในอากาศก็ต้องอะไรลอยนะคะเอาละค่ะพอหรือยังยังอีกเหรอให้อีก2ข้อหมดเวลาที่อะไรนะเวลาเราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิประเทศเขาจะเรียกว่าที่อะไรที่อะไรที่แบบนี้หรือที่แบบนี้ถ้าขึ้นแสดงว่าเป็นรอเรือก็ต้องออกเสียงว่าที่อะไรคะที่ราบใช่ไหมไม่ใช่ที่ราบหมูนะที่ราบใช่หรือเปล่าไปดูซิดิ้งดองต้องเป็นรอเรือ ออกเสียงว่าที่ราบอ้าวแล้วคำนี้ล่ะ
โหวันนี้คุณพ่อครับพาไปร้านซกเล็กอุ้ยร้านอะไรนะแซ่บอีหลีหน่อยครับผมอยากกินลาบเนื้อลอลิงใช่หรือไม่เด้งดังเออปรบมือให้มันเก่ง3ชุด1 2เยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้เราได้ความรู้ชั่วโมงนี้นะคะเรื่องการอะไรคะลูกความรู้ที่ได้รับในชั่วโมงนี้คือการออกเสียงรอเรือกับโอ้เก่งมากรอเรือกับลอลิงนะคะออกเสียงต่างกันรอเรือเวลาออกเสียงต้องเราเรียกว่าอะไรคะรัวลิ้นแต่ลอลิงเราต้องกระดกปลายลิ้นนะคะใครที่ยังออกเสียงไม่ได้กลับไปฝึกทำนะคะพยายามออกเสียงได้ให้ได้เพื่ออะไรเพื่อคำภาษาไทยจะได้ไพเราะแล้วนำไปใช้เขียนได้ถูกต้องถูกความหมายด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีบ๊ายบายพบครูมิ้งตัวจริงในวันจันทร์สำหรับชั่วโมงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ